สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกรินอัศดาพรยอมบอกแล้วสาเหตุแท้จริงไม่พร้อมแต่งธันวาไม่ติดถ้าอยู่ด้วยกันก่อนหลายคนก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกันสักทีสำหรับคู่รักกรินอัศดาพรสิริวัฒนกุลกับธันวาสุริยจักรล่าสุดมีโอกาสเจอทั้งคู่ในงานช้อปปี้12 เบิร์ธเดย์เซลที่เซ็นเตอร์พอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์สตูดิโอ3ซอยลาซานเนิงจึงถามว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ไหมถามว่าแสดงว่าแพลนแต่งงานของเรายาวนานแน่ๆใช่ธันวาหันไปมองหน้ากรีนกรีนถามว่ามองหน้าทำไมล่ะพร้อมหัวเราะธันวาตอบว่าตอนนี้ผมมองว่าต่างคนก็มีหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่างคือเขาก็มีหนี้ที่บ้านแล้วก็เรื่องหลายๆอย่างที่ต้องเคลียร์ก่อนเราก็มีเป้าหมายของเราในเรื่องธุรกิจก็อยากโฟกัสในเรื่องนี้ก่อนธันวาข่าวบอกว่าปีหน้าเราจะแต่งงานธันวาตอบว่าเราก็รู้สึกไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราทำงานตรงนี้อยู่ปีหน้าเราก็ยังมีละครมีงานในวงการอีกเยอะแยะมากมายเรารู้สึกว่าตอนนี้เราสองคนยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นก็รักกันไปก่อนครับพร้อมยิ้มถามว่ายังไงก็คนนี้อยู่แล้วใช่ไหมธันวายิ้มเขินพร้อมตอบว่าก็คนนี้แหละครับรักที่สุดแล้วฮะกรีนตอบว่าสำหรับตอนนี้นะคะรำนำคิดว่าคนนี้ใช่แล้วล่ะค่ะธันวาพูดต่อว่ากลับมาซ้อมบทกับผมที่บ้านบ่อยมากเลยถามว่าเราอยากมีบทสักกี่คนธันวาตอบว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าผมกับกรีนเป็นคู่ที่ค่อนข้างที่จะทะเลาะกันเช้าเย็นเลยผมว่าน่าจะลูกดกครับพร้อมยิ้มถามว่าเหมือนธันวาพร้อมจะแต่งแล้วธันวาตอบว่าต้องถามทางผู้หญิงมากกว่าพร้อมยิ้มกรีนถอนหายใจพร้อมพูดว่าคือธันวาเขาก็อยากละค่ะแต่กรีนบอกว่ากรีนยังมีความฝันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพ่อกรีนเพิ่งเสียไปกรีนเหลือคุณแม่คนเดียวอยากอยู่กับคุณแม่ก่อนอยากให้ความสุขในบั้นปลายชีวิตของเขาที่เราสามารถทำกับเขาให้ได้มากที่สุดซึ่งธันวาเข้าใจกรีนก็เลยโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องแต่งงานสำหรับกรีนมันไม่ได้สำคัญแค่ว่าเราอยู่ด้วยกันไปเลยก็ได้กรีนก็ไม่ติดอาจจะแบบทำไมเป็นอย่างนี้แต่กรีนรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของคน2คนในการคุยกันมากกว่าแล้วเราไม่ได้มองว่าจะต้องรับซองมีพิธีรีตองกรีนรู้สึกว่าวันนี้เราเติบโตมาขนาดนี้ได้ณวันนี้เราสบายใจในจุดนี้ก็ไปเรื่อยๆปรึกษากันเป็นเพื่อนทุกๆโมเมนต์ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ